มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Riddletech สวัสดีครับสวัสดีครับท่านกำลังพบกับรายการ Speed Rider นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับผมวันนี้พบกับพวกเรา3คนครับผมครับแน่นอนครับนอกจากนะครับชมของเรานะครับสดๆทางช่อง Speed Channel Television 691แล้วนะครับก็ยังมีอีก3ช่องทางให้ท่านผู้ชมได้ติดตามเรานะครับช่องทางแรกง่ายๆนะครับทุกท่านต้องมีโทรศัพท์มือถือมีแท็บเล็ตอยู่ในมืออยู่แล้วนะครับระหว่างทางหรือระหว่างกลับบ้านหรือยังไม่ได้กลับบ้านก็สามารถที่จะชมเรานะครับสดไลฟ์สดทางSpeed Channel นะครับซึ่งเพจนี่เป็นเพจของรายการนะครับเพจของทางช่องสัตว์ในนี้ก็จะมีเรื่องราวในการอัปเดตข่าวสารนะครับทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์รวมถึงกระไลฟ์สดตอนนี้ด้วยนะครับอีกหนึ่งช่องทางกับเพจของ Speed Rider นะครับซึ่งเป็นเพจของทางช่องของทางรายการโดยตรงก็จะมีแน่นอนครับการอัปเดตข่าวสารเรื่องราวของการทดสอบขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับการรีวิวนะครับการไลฟ์สดกิจกรรมที่เราไปร่วมนะครับว่าจะเป็นในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดรวมไปถึงการอัปเดตข่าวสารของวงการมอเตอร์สปอร์ตทั้งประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับอีกหนึ่งช่องทางครับกับเว็บไซต์นะครับ www.speedchannel.co.th นะครับจะรวมเรื่องราวทั้งรถยนต์และรถจักรยานเหมือนกันนะครับรวมไปถึงลิงก์ไปในเรื่องราวของรายการที่อยู่ทางช่องทุกรายการเลยรวมไปถึงนะครับการอัปเดตข่าวสารเช่นเดียวกันอีกหนึ่งช่องทางครับกับ YouTube นะครับช่องทางนี้ก็สามารถที่จะชมสดๆไปพร้อมกับทางTrueVision 691ที่ถ่ายสดณตอนนี้นะครับแน่นอนว่าในเรื่องของความชัดเจนแล้วก็สามารถที่จะหยุดระหว่างการชมนะครับไปเข้าห้องน้ำนะครับไปดื่มน้ำต่างๆแล้วกลับมาสามารถที่จะชมโดยที่ไม่ข้ามแล้วก็ไม่ย้อนกลับไปนะครับสามารถชมได้อย่างต่อเนื่องรวมไปถึงท่านไหนที่พลาดโอกาสในการชมเรานะครับไม่ว่าจะเป็นวันนี้เมื่อวานนี้อาทิตย์ที่แล้วเดือนที่แล้วนะครับขาดไปสักวันนึงนะครับแหมอยากจะชมต่อก็สามารถที่จะหาชมย้อนหลังได้ด้วยนะครับครับผมต้องบอกว่าวันนี้อยู่กับเรา3คนเช่นเคยนะครับวันพฤหัสวันนี้พี่กิ๊งมานะครับแล้วก็ก่อนที่เข้าสู่เนื้อหาสาระดีๆครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเรากันก่อนเลยดีกว่าครับผมเนี่ยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรต่างคิดถึง X Speed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล้อง GLP เร็วแรงสั่งได้และ C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนพี่กิ๊งสวัสดีครับ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 เมื่อวานนี้ไม่มาสาวๆอยู่เพียบเลยไม่เป็นไรวันนี้บรรยากาศกลับสู่ปกติครับไม่มาก็ดีแล้วนะไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะมีการร้อนๆหนาวๆนี่บรรยากาศกลับสู่ปกติเจอพวกผมเหมือนเดิมหน้าเดิมๆหน้าเดิมๆนะครับก็อย่าเพิ่งทิ้งกันไปเข้ามาชมมาหน่อยนะครับปรากฏไลค์กดแชร์มาทักทายกับพวกเราก็ยังดีนะครับอ่ะวันนี้นะครับวันนี้มีอะไรครับก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ค้างคาไว้เพราะว่าสาวๆมาเราเลยคุยกับสาวๆนานไปหน่อยเราก็มีคลิปมาให้ดูกันนะครับก็เป็นคลิปเกี่ยวกับมอเตอร์ไบค์สตันวินนะครับแอนเฟลดูซิว่าบอลชนะแล้วมันเฟลยังไงนะครับมอเตอร์ไบค์สตันวินแอนเฟลไปดูคลิปกันครับมีไหมนี่หันไปให้ไลฟ์สดดูได้เปล่าอ้าวเข้ามาแล้วไงท้องเข้ามาแล้วไงท้องยังไงเอ่ยตกอันนี้เท่เป็นนิโทเท่เฮ้ยตกไปบนเขาได้นะครับนี่ไงครับนี่ไงนี่สายเบิร์นพุ่งพุ่งไหมหน้าแน่เลยหรือยางระเบิดเออพุ่งไปยางระเบิดมีสองอย่างมันท่วมเลยท่อแดงเลยเอ็กซ์โหเรียบร้อยล้อไม่ผ่านแล้วครับพังล้อไม่ผันคือล้อไม่หมุนนะฮะเรียบร้อยฮะตอนนี้เรียบร้อยแล้วเครื่องเรียบร้อยแล้วครับไม่นะครับเข้าเครื่องไหมรีบดับเร็วครับนี่นะครับเรียบร้อยเอาอะไรลาดอ่ะยิงเบิ้ลอยู่เนี่ยตายตายตายนี่จะเป็นจากเมืองนอกนะประมาณอินโดนีเซียเวียดนามอะไรประมาณเนี้ยนะครับมดตัวท่าเพื่อนบอกยังไม่ได้ตั้งลำเลยยังไม่ได้ตั้งหลักเลยทับขาด้วยทิ้งด้วยเอาทิ้งอีกอันนี้สายโดดชั้นบ่าโอ้โหขวางลำกันโอ้โหชกโอ้โหนี่มันจักรยานเลยอ่ะมีหมุนด้วยนะครับโอ้โหโอ้โหแน่นอนครับเป็นสายสตันต้องมีโอเคมันต้องมีพลาดบ้างแหละสตันอ่ะนะครับมันธรรมดาอยู่แล้วแต่ว่าจะพลาดรุนแรงขนาดนี้ก็เคยพลาดไหมเคยพลาดแบบนี้ปะโอ้โหพี่ยิ่งวันนี้ผมอะยิงอะเข้ากองฟางนี่บินเลยสนุกวะช่วงเหินอะช่วงเหินพี่รู้เปล่าเออเขาเรียกว่าฟ้ากับดินอะเป็นยังไงช่วงเหินเป็นไง
ก็ฟ้ากับดินไงเห็นฟ้าเห็นดินเห็นฟ้าเห็นดินอย่างเงี้ยผุกผักผุกผักผุกผักผุกปะลงไปที่อยู่กับยากแล้วตัวเคยว่าอย่างเงี้ยไม่รอดโดนทั้งนั้นโดนเหมือนกันเหรอทุกคนน่ะครั้งแรกในชีวิตที่แบบว่าขี่รถมอเตอร์คอร์แล้วลอยเรายังไม่มีทักษะไม่มีอะไรเลยปรากฏว่าขึ้นไปปุ๊บมันเคว้งมันขึ้นสูงยังวะมันเคว้งมั้งเคว้งมันจับอะไรไม่ถูกเลยใช่ป่ะแล้วทำอะไรไม่ถูกอ่ะใช่คือตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้เรียนด้วยขึ้นไปปุ๊บใจแล้วใจคือลงมาทำไงดีเห็นแล้วคือเนินเนี่ยเห็นแล้วเนินแล้วใครเขาโดดจะกระโดดเออเห็นอะไรใช่ตรงไหนแล้วเป็นไงโดดครั้งแรกนั่นแหละวิวก็ฟ้าดินน่ะแล้วทำไงเคว้งไปหมดเลยจับอะไรไม่ถูกเลยขาเขยแยกเยือกแต่โชคดีที่มันเป็นรถแบบรถมอเตอร์คอร์สเวลาที่ลงอ่ะมันทำให้เราไม่จุกเพราะฉะนั้นมันผมมีฟ้าดินฟ้าดินเลยลงมาตุบตับตุบกิ่งมุ้งมั่งมุ้งมั่งมุ้งมั่งแล้วบึ๊กประสบการณ์ทั้งนั้นเลยเนาะประสบการณ์ล้วนๆเลยนะสะสมมาแล้วแข็งแกร่งแต่พอแบบว่าได้เรียนได้อะไรอย่างเงี้ยก็แบบนิดนึงนิดนึงก็แบบว่าจำประสบการณ์ครั้งแรกใช่ไหมแต่ทุกคนต้องมีทุกคนต้องมีประสบการณ์ครั้งแรกประสบการณ์ครั้งแรกมีหมดแหละจะล้มจะยังไงนะฮะเพียงแต่ว่าเราจะเซฟตี้ยังไงเวลาล้มแค่นั้นใช่แต่วันนั้นก็คือว่าชุดมีหมวกถุงมือกาดศอกกาดเข่ารองเท้ายังก็โอเคต้องมีให้ครบนะครับก็ผ่านไม่ได้ต้องขอบคุณคลิปนะครับจากโมโตไทม์นะครับที่เราให้นำมาเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแน่นอนครับอ่ะแน่นอนนะครับแน่นอนครับซึ่งวันนี้นะฮะแชงกิ้งมาแน่นอนครับก็มาพร้อมกับสปีดไรเดอร์คลินิกนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของวาวกันดีกว่านะครับวาวรู้ไหมว่าหน้าตาของวาวเป็นยังไงวาวไอดีไอเสียคืออะไรแล้วทำไมมันต้องมีการบดวาวเจียบาวาวแล้วอาการของมันเป็นอย่างไรนะครับพูดคร่าวๆก่อนแล้วกันวาวเป็นส่วนประกอบของรถที่เป็นระบบ4จังหวะนะครับซึ่งจะมีวาวไอดีและไอเสียซึ่งวาวไอดีเนี่ยจะใหญ่กว่าวาล์ว ID คืออะไรวาล์ว ID มีหน้าที่ปิดกั้นนะครับให้ระหว่าง ID นะครับเข้าไปมีส่วนผสมในห้องเผาไหม้ ID คืออะไร ID ก็คือน้ำมันกับอากาศผสมกันในอัตราส่วนที่พอเหมาะนะครับแล้วเสร็จแล้วก็จะเรียกว่า ID เข้าไปในห้องเผาไหม้พอห้องเผาไหม้เกิดจากการสันดาปดูดอัดระเบิดคายเกิดอะไรครับเกิดแรงอัดแล้วก็เกิดควันออกมามันจำเป็นที่จะต้องระบายไปทางไอเสียหรือเอ็กซอสต์นั่นเองไอเสียจะมีหน้าที่คายนะฮะคายก๊าซออกไปหรือคายแรงอัดออกจากวาล์วไอดีวาล์วไอเสียเพื่อไปยังท่อไอเสียนั่นเองซึ่งนะครับซึ่งวาล์วไอดีจะมีหน้าที่ใหญ่กว่าวาล์วไอเสียจะเล็กกว่าแล้วคราวนี้พอวาล์วไอดีและไอเสียทำงานตลอดเวลานะครับแน่นอนครับบ่าวาล์วนะครับคำว่าบ่าวาล์วมันอยู่ตรงไหนนะครับแล้วมันสึกยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันก่อนนะครับจบจากคลิปแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยอีกเล็กน้อยเสริมความรู้นะครับซึ่งคลิปนี้นะครับผมไปทำถ่ายทำที่ร้านยอดบ่าวาล์วโชคชัย4นั่นเองถ้าพร้อมแล้วนะครับไปชมพร้อมๆกับพวกเราเลยครับไปครับไปครับครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมมาร้านเฮียยอดสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนรายการก่อนครับแฟนรายการจากสปีดไรเดอร์นะครับวันนี้ผมมาพาท่านผู้ชมมาชมการทำฝาสูบนะครับเป็นการเจียบ่าวาวนะครับสแตนดาร์ดนะฮะเช่นบ่าวาวจมบ่าวาวสุดหรือมีปัญหาเรื่องของสตาร์ทไม่ติดหรือติดยากนั่นเองวันนี้ผมจะมาพาท่านผู้ชมมาชมวิธีการเจียบ่าวาวเขาเจียกันยังไงโดยเฮียยอดเจ้าของร้านโด่งดังในโชคชัย4นะครับมาดูครับว่าวิธีการเจียบ่าวาวเขาเจียกันยังไงครับเริ่มเลยครับมาเลยครับพี่ยอดครับการเจียบ่าวาวนี่เจียเพื่ออะไรครับก็คือไม่ให้วาวรั่วนะฮะไม่ให้วาวรั่วดูครับท่านผู้ชมครับอันนี้คือบ่าวาวนะครับบ่าวาวซึ่งเป็นบ่าวาวที่มันบานไปแล้วนะครับเดี๋ยวคราวนี้เฮียยอดแกจะเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือแล้วนะครับเริ่มแล้วนะครับอันนี้คืออุปกรณ์ของแกในการเจียบ่าวาวกระบอกเจียเขาเรียกว่ากระบอกเจียใช่ไหมครับก็มีหินเป็นองศา45อ๋อมีหินองศา45องศานะครับนี่ครับมาดูครับใกล้ๆครับกล้องครับมาดูใกล้ๆครับอันนี้นะฮะอันนี้คือเครื่องมือในการเจียนะครับหินองศา45องศาครับครับทำไมต้องเป็น45องศาครับคือส่วนมากพวกรถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์นะส่วนมากจะเป็นองศาที่45องศาดีสุดแล้ววิ่งสุดใช่ไหมครับวิ่งสุดอ๋ออ่ะโอเคครับมาเลยครับต่อเลยครับส่วนมากจะไม่ค่อยมีองศาอื่นนะครับผมก็มีองศาเดียวคือ45องศาเอาแล้วครับตอนนี้ก็มาดูวิธีการทำนะครับอันนี้เรียกว่าเสร็จแล้วนะครับปืนแล้วครับตอนนี้ใช้เครื่องมือนะครับเครื่องมือคือง่ายง่ายครับอันนี้คือแฮนด์เมดจริงๆนะฮะคื
อันนี้ก็คือสว่านนะครับเตียนครับเป็นหัวเม็ดมะยมนะหัวเม็ดมะยมกล้องครับมาดูครับใกล้ๆครับอันนี้คือหัวมอเตอร์จะติดหัวเม็ดมะยมตรงนี้ครับผมอันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเหมือนแป้นลับนะครับดูนะครับโอ้เนี่ยครับมาดูครับกล้องครับมาดูใกล้ๆครับเห็นไหมครับเตี๋ยมันก็จะเรียบแวบเลยฮะเตี๋ยเรียบเลยนะครับอุตสาก็จะรับตรงกับหน้าวาล์วพอดีครับผมอ่ะครับผมอุตสารับกับหน้าวาล์วพอดีจริงๆแล้วนะฮะหน้าวาล์วตรงนี้นะครับจะซุดนะครับหรือเป็นร่องนะครับคราวนี้เราก็เอาวาล์วตัวเนี้ยเอาเข้าลงกึ่งในการเจียอีกทีนึงนะครับเพื่อให้หน้าเรียบคราวนี้เฮียยอดแกในการล้างหน้าองศาวาล์วครับผมบ่าวาล์วนั่นเองนะครับต่อครับถ้าเป็นวาล์วเก่าก็สามารถเจียได้ครับหรือเราจะเปลี่ยนใหม่เงี้ยครับหรือเราจะเปลี่ยนใหม่ก็ได้นะครับวาล์วเก่าก็สามารถเจียหน้าได้ครับผมเจียหน้าได้เราจะเปลี่ยนใหม่ก็แล้วแต่ก็ได้ใช่มั้ยจะเปลี่ยนหรือจะใช้วาล์วเก่าจริงๆแล้วเราใช้วาล์วเก่าก็ได้ใช่มั้ยครับอ๋อเก่าก็ได้นะครับท่านผู้ชมครับก็ได้ครับอ๋ออ่ะคือใหม่กับเก่าเราเอ๊ะมันสภาพดีอยู่สภาพยังดีอยู่ปรับหน้าเจียได้ครับผมมันสึกมันอะไรแล้วก็เจียได้อ๋อครับผมอ่ะต่อเลยครับอันนี้ก็ยังเจียอยู่ใช่ไหมครับนั่นเจียบนครับตรงนี้คืออะไรครับเจียบนคืออะไรครับหน้าองศาเล็กหน่อยอ๋อถ้ามันหน้าใหญ่จะบดเวลาเราบดใช้งานอ๋อเหรอโอ้โหผมเพิ่งรู้นะเนี่ยนะครับว่ามีทั้งเจียบนและเจียล่างด้วยครับครับนี่ก็คือเจียบนนะโอ้บนหน้าองศาก็จะลงไปนิดนึงหน้าสัมผัสก็จะเล็กครับหน้าสัมผัสก็จะเล็กลงไปโอ้โหนี่แหละครับท่านผู้ชมครับมาดูครับใกล้ๆครับโอ้โหหน้าสวยงามเลยเห็นไหมฮะตอนแรกเป็นเจียร่างฮะอันนี้ก็เป็นเจียบนจะสังเกตได้เห็นไหมฮะขอบเนี่ยฮะขาวๆเล็กๆดำๆเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยฮะเล็กๆแค่นี้เองครับเขาเรียกว่าองศา45องศานะครับเสร็จแล้วก็มาขยายรูนิดนึงอ๋อมีการขยายรูคือให้มันเป็นเส้นเล็กๆนิดนึงอะครับอ๋อเส้นเล็กๆเดี๋ยวดูครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะพี่ยอดมีดปาดบ่าครับมีดปาดบ่าโอ้โหเป็นไงครับมีดปาดบ่าผมไม่งงเลยว่ามีดปาดบ่าเขาปาดกันยังไงเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะครับว่ามีดปาดบ่าเขาปาดกันยังไงการง่ายมาดูครับกล้องครับมาซูมใกล้ๆดีกว่าซูมใกล้ๆดีกว่าครับดูครับดูวิธีว่ามีดปาดบ่าเขาปาดกันยังไงดีกว่านี่เราจะปาดทำการปาดรูในมันนะครับอ๋อในปาดรูในมันครับดูนะครับกล้องนะครับดูใกล้โอ้โหแฮนด์เมดจริงๆอ่ะพี่ยอดครับผมช่วยจับดีกว่าไหมไม่เป็นไรครับโอ้ไม่เป็นไรคนเดียวด้วยครับผมเป็นการให้ตัวอยู่อ๋อนี่แหละครับขายาเฮียยอดบ่าวาวเพราะแกทำแกคนเดียวจริงๆนะครับดูเครื่องมือของแกดิครับในหน้าก็จะเป็นตาเส้นเล็กๆครับก็ได้ที่แล้วอ๋อได้ที่แล้วพี่ครับผมคือเสร็จแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวจะเป็นนอกในบนเราปาดตรงทั้งองศาเกียร์บนนะครับปาดรูในนิดหน่อยครับแค่นี้เองใช่ไหมครับเรื่องของการเจียบ่าวาวใช่ไหมครับช่างเขาจะไปบดนิดหน่อยบดนิดหน่อยเก็บงานครับผมโอ้โหเสียงก็ได้แล้วได้แล้วใช่ไหมมันป๊อกป๊อกป๊อกใช่ไหมพี่ยอดครับถ้าเกิดมีแฟนรายการมาหรือว่าร้านซ่อมทั่วๆไปมาเนี่ยครับเฉพาะบดวาวหรือเจียบ่าวาวเนี่ยคิดค่าใช้จ่ายอยู่ที่เท่าไหร่ครับก็ตัว60 บาทครับตัวละ60 บาทโอ้โหท่านผู้ชมครับตัวละ60 บาท2ตัวก็120 บาทก็แสดงว่าฝาเนี่ย120 บาทนั่นเอง120 บาทครับคือวาล์วเก่าสามารถมาปรับเกียร์ได้ครับ120 บาทพูดง่ายๆว่าเอาแค่วาล์ว ID ไอเสียมายกฝามาเลยแล้วก็มาให้พี่ยอดเป็นคนจัดการให้คือเกียร์บ่าวาล์วให้อะไรเสร็จก็เรียบร้อยก็คือ120 บาทใช้เวลาทํานานมั้ยครับถ้าว่าว่างๆเลยครับ5 นาที โอ้แม่เจ้าเอาอย่างนี้ว่าพี่ยอดครับมีอะไรจะฝากถึงแฟนรายการครับจะยังไงดีล่ะคือช่วงนี้เรามาทำสแตนดาร์ดกันดีกว่านะครับผมซ่อมๆอะไรกันไปครับครับก็ฝากน้องๆที่เป็นเด็กแว้นทั้งหลายครับผมนะฮะก็ระมัดระวังในการใช้ถนนถูกต้องครับวันนี้นะครับผมมาที่ร้านยอดบ่าวาวนะครับเพราะว่าผมติดนัดกับแกไว้ตั้งนานแล้วล่ะพอดีแกเพิ่งจะมาว่างแล้วผมเพิ่งจะมาทำเรื่องของการเจียบ่าวาวให้แฟนรายการได้ชมกันเกี่ยวกับเทคนิค
Speed Rider Clinic ซึ่งผมจะพยายามหาสิ่งต่างๆให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอยู่ตลอดเวลาสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณพี่ยอดมากครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับรายการ Speed Rider Clinic ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับไว้โอกาสหน้าเราเจอกันใหม่ครับสำหรับรายการSpeed Rider Clinic ครับบ๊ายบายสวัสดีครับโอเคบ๊ายบายโอ้โหเป็นไงบ้างครับได้ความรู้สาระแน่นไหมครับกำลังนั่งเพิ่มไหมบางส่วนมากเราไม่ค่อยเห็นตอนที่เจียบ่าวาวจะไม่ค่อยเห็นไม่มีใครเขาเปิดเผยหรอกใช่เพราะว่าไอ้เครื่องหรือเครื่องวานเครื่องมืออะไรต่างๆเนี่ยจะอยู่ด้านหลังหมดเลยเพราะอะไรครับเพราะหนึ่งถ้าช่างมานั่งหรือลูกค้ามานั่งก็ต้องมาถามพี่ครับนี่ทำไงพี่ครับนี่ยังไงแล้วเขาต้องใช้สมาธิในการเจียแล้วอย่างหนึ่งทุกวันนี้ตามร้านลงกึ่งต่างๆเนี่ยจะเป็นเครื่องมือและเครื่องมือที่ทันสมัยกว่าก็คือวางปุ๊บเข้าคอมปุ๊บแล้วเขาจะจึงอย่างเรียบร้อยแต่เนี่ยเขาใช้แฮนด์เมดจริงๆซึ่งแกเนี่ยนะครับแกทำบ่าวาวเนี่ยตั้งแต่วาวเล็กยันวาวโตวาวลูกโตอะไรก็ตามแกทำแกหมดแล้วแกก็ทำแกคนเดียวรถยนต์ก็ทำรถยนต์ไม่ทำแกทำมอเตอร์ไซค์อย่างเดียววาวโตวาวอะไรก็แกทำหมดเลยคือเมื่อกี้พ่อบอกว่าเท่าไหร่นั่งนี้อยู่ใช่ป่ะครับ10บาทผมก็กะว่าอย่างน้อยต่อตัวมันก็ต้องมีหลักร้อยต่อวาวต่อวาว60บาท60บาทข้างละ60บาทไม่พอนะครับนี่แค่เจียบ่าวาวแล้วเห็นไหมครับวาวเนี่ยหลอดวาวเนี่ยมันมีการสึกไปแล้วสึกจากการใช้งานพอสึกจากการใช้งานปุ๊บเนี่ยเขาต้องเอาวาวตัวนี้ไปเข้าเครื่องเจียวาวอีกทีนึงเจียขอบเจียขอบพอเจียขอบให้เงาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยถือว่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วถึงจะส่งงานชุดเนี้ยที่เห็นนะ120บาทถูกมากนะฮะหรือแค่ฝาไปนะฮะประมาณนี้บอกพิกัดหน่อยพี่อยู่ช่วงเอสีอาจจะไม่รู้ช่วงไหนครับช่วงเอสีช่วงไหนเข้าไปใน Facebook เลยนะครับเซิร์ชคำว่ายอดบ่าวาวโชคชัยศรีภาษาไทยเนี่ยนะภาษาไทยหรืออาจไม่รู้นะครับก็ทักมาทางช่างกิ้งเลยก็ได้ครับ GLP Thailand เดี๋ยวช่างกิ้งจะบอกแผนที่ให้แล้วก็เบอร์โทรให้เพราะตอนนี้ลืมเบอร์โทรจริงๆฉะนั้นสิ่งที่นำมานั่นคือความรู้ที่เพื่อนๆทุกคนต้องได้รับรู้ไว้ว่าไอการที่มันเจียบ่าวไอเจียบ่าวทำยังไงทำยังไงบทวาวเขาบทกันยังไงอะไรยังไงแล้วทำไมต้องเป็นแบบนี้ค่าใช้จ่ายอยู่ที่เท่าไหร่เห็นไหมฮะการบทวาวเนี่ยบางคนเนี่ยที่ใช้รถอยู่เนี่ยทำไมรถเนี่ยเครื่องกำลังอัดหายแรงอัดไม่มีทำไมที่ช่างบอกว่าต้องเอาฝาสูบไปเจียบ่าวาวไปเจียกันใหญ่เห็นแล้วนะครับว่าการเจียบ่าวาวเจียยังไงหลุดจากเจียบ่าวาวเสร็จแล้วเนี่ยนะครับช่างก็ต้องนำมาใช้กากเพชรบดอีกทีนึงพอบดอีกทีนึงนะครับเราก็ถึงมาเช็คเรื่องของรั่วก่อนว่ามีการรั่วหรือเปล่าถ้าไม่รั่วเราถึงจะประกอบได้ถ้ารั่วก็ต้องมานั่งบดกันใหม่นะครับวิธีการเขาเรียกว่าเจียบ่าวาวหรือการเขาเรียกว่าบดวาวนั่นเองไว้ประหยัดเวลาไปเยอะนะเพราะว่าเมื่อก่อนนี่ตอกอย่างเดียวตกตกตกใช่ใช่ไหมครับตอกอย่างเดียวป๊อกป๊อกป๊อกอย่างเดียวนะฮะนี่ฮะนี่คือคลิปส่วนหนึ่งนะครับไว้เดี๋ยวจะมีคลิปอีกหลายคลิปเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของกว้านลูกสูบกว้านยังไงทำยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวเอามาฝากให้เพื่อนๆได้ชมกันเยี่ยมเลยนะครับวันนี้เห็นงานกว้านลูกสูบแฮนด์เมดที่เขามีเป็นท่อยาวๆนะแล้วก็ใส่ท่อเสื้อสูบลงไปแล้วก็แบบมันก็หมุนเหมือนขัดอะไรประมาณนั้นนะแฮนด์เมดไหมแบบเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้หรอเก่งอ่ะนะครับก็อัดแอปกันไปก่อนที่จะมีเครื่องมือทันสมัยก็ต้องอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ครับก็ต้องคิดค้นกันมาใช่นะครับก็ฝากไว้สำหรับเป็นเรียกว่าสปีดเดอร์คลินิกนะครับท่านใดที่อยากจะไปทำก็ช่วงที่4ที่บอกว่าอยู่ในช่วงของประมาณซอย44ประมาณนะครับประมาณซอย44ท่านใดอยู่แถวนั้นหรือว่าอยากจะมาทำก็พิกัดที่ประมาณนี้ได้เลยนะครับนะครับเอ้านะครับเมื่อกี้ก็เป็นเรื่องของคลินิกไปแล้ววันนี้มาดูสกู๊ปเรื่องของแว่นตากันบ้างนะครับก็บอกว่าแว่นตาจากอิตาลีดีไซน์นะครับซึ่งพี่โบ๊ทพี่บอมก็ไปนะครับไปขอในเรื่องของราคาพิเศษมาจำหน่ายให้กับแฟนรายการที่อยากได้ของดีๆราคาถูกกับ Follower แล้วก็ Giovanni นะครับซึ่งเป็นสไตล์สปอร์ตกับสไตล์แฟชั่นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูสกู๊ปดีๆกับแว่นตา Follower แล้วก็ Giovanni กับพี่โบ๊ทพี่บอมกันครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับผมครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนใน Speed Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอให้คุณผู้ชมแล้วครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากกับคุ้มครับก็บอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้ออันนี้เป็นแนวสปอร์ตแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อ Farova Farova เนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อัน
ตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับนะครับมีเลนส์ให้เลือกถึง5เลนส์ครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนส์แบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนส์โพลาไรซ์นะแล้วก็เวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราตอนกลางวันเนี่ยอย่างเงี้ยเราพกไปอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้อย่างง่ายได้ครับเปลี่ยนให้ดูเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายได้ทีเดียวพี่โรสนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าผมใส่สบายนะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตัวนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถได้หลายคล้องคอให้ด้วยนะฮะมากันหลุดเลื่อนเล่นมีสายลัดเล่นเจ็ตสกีอะไรก็ไม่ปลิวหายไป1ชุดนี่นะฮะจะประกอบไปด้วยเนี่ยโครงแว่น2อันพร้อมเลนส์อีก5เลนส์นะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูและที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ก็บอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางครั้งหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามครับทีโอวันนี่ครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็นเลนดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองนี่ใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าได้ไหมหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันตัวนี้สามารถถอดเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบาแล้วคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่ลำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะลำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่ลำคาญเวลาที่เราใส่แว่นตัวเลนส์ครับทั้ง2รุ่นต้องบอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนเรามาเองนะครับใช่เพราะแว่นก็เลนส์ก็ไม่แตกเพราะตัวเลนส์สามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้ง2ตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่น2ตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีๆที่เราขออนุญาตไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรวาตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วน Giovanni ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-141-4004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาโรวาแนวสปอร์ตแล้วก็จิโอวานนี่แนวแบบแฟชั่นครับติดต่อเข้ามาครับ